สวัสดีครับทุกคนพอดีเพื่อนไปเจอกระทู้พันทิปมากระทู้หนึ่งนะครับแล้วชอบมากเลยเขาเขียนว่าถ้าโควิดหายแล้วจะไปเที่ยวไหนกันดีครับโอ้โหอ่านแล้วเข้าใจความรู้สึกนะครับเพราะว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะกลางวันนะครับห้างก็ปิดผับตอนนี้ก็ถูกสั่งปิดแถมยังมีเคอร์ฟิวอีกต่างหากแล้วก็มีการปิดจังหวัดในบางจังหวัดนะครับบางจังหวัดเราก็ไปไม่ได้รวมถึงนะครับในบางจังหวัดเนี่ยแค่ข้ามอำเภอก็มีการตรวจสอบนะครับว่าเฮ้ยคุณจะไปไหนไปยังไงประวัติยังไงนะครับในบางจังหวัดเขาก็เข้มมากนะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่กันแบบอดทนไปนิดนึงนะครับเนาะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยสำหรับคนในพันทิปนะครับว่าถ้าเกิดโควิดเขาหายเนี่ยเขาอยากไปไหนกันนี่เรามาดูกันนะครับมีบางคนบอกว่าอยากไปเที่ยวดอยจ้าก็ดูบนดอยก็จะมีป่าเขาใช่ไหมครับก็ถือว่าเราไปสูดบรรยากาศที่บริสุทธิ์นะครับหนี PM 2.5 ไปสูดอากาศก็ได้นี่บางคนก็บอกอยากไปทะเลโอ้โหถ้าเกิดการแพร่ระบาดของโควิดนะครับหยุดตามที่รัฐบาลคาดคิดไปนะครับช่วงนั้นจะเป็นบรรยากาศที่คุณไปเที่ยวทะเลได้อย่างสนุกมากเลยที่สำคัญทะเลนะครับมีอาหารทะเลอร่อยด้วยบางคนบอกว่าง่ายๆครับความสุขง่ายๆของเขาคือไปตัดผมก็ช่วงนี้นะครับเป็นหนึ่งในร้านที่ถูกสั่งให้ปิดนะครับเพราะว่าช่างตัดผมนะครับกับคนใช้บริการมันอยู่ใกล้กันมากนะครับก็เลยต้องสั่งปิดก็อดทนนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็คงจะยาวไปสักพักเลยครับเพราะช่วงนี้นะติดนะครับติดเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสติดได้ก็รอสักพักนึงแล้วกันเดือน2เดือนนะครับไม่เป็นไรผมมันยาวไม่มากสำหรับผู้ชายบางคนบอกว่าอยากไปวัดครับโอ้โหเป็นคนธรรมะธรรมโมมากอันบางคนก็เขียนว่าไปทำงานครับแน่นอนแหละครับเพราะว่ามันก็ต้องมีกินมีอยู่เนาะแล้วความจริงอีกอย่างนึงก็คือว่าให้การไปทำงานมันเจอเพื่อนนะครับที่สำคัญคือความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยมันคุยกันผ่านไลน์มันไม่มันเนาะถ้าเกิดใครมีเพื่อนก็จะรู้นะเฮ้ยเราต้องเจอหน้ากันคุยกันเมาส์กันมันกว่าแล้วก็เฮ้ยพาไปเที่ยวไปดูหนังอะไรเงี้ยสนุกดีบางคนเขียนนะครับว่านี่ไปกินหมูกระทะอร่อยจ้าบางคนบอกว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดครับบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องไปไหนไกลหรอกแค่ไปเที่ยวห้างก็ดีใจแล้วคิดถึงห้างมากเลยเห็นไหมครับว่าแต่ละคนนะครับมันก็จะมีความต่างกันนะครับว่าเฮ้ยไปเป้าหมายชีวิตนะครับและความสุขของชีวิตต่างกันบางคนก็สนุกกับการตัดผมนะครับบางคนสุขก็การไปเที่ยวต่างประเทศนะครับบางคนก็สนุกแค่ว่าเฮ้ยเราไปห้างก็พอแล้วล่ะเห็นไหมครับว่าความสุขของแต่ละคนต่างกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้ความสุขของเราเนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีการระบาดของเชื้อนะครับที่ว่าไวรัสโควิด-19 อยู่ดังนั้นนะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับตามที่รัฐบาลบอกนะครับรณรงค์อยู่บ้านกันให้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดมีความจำเป็นก็ออกจากบ้านไปนิดเดียวเนาะรีบไปทำธุระแล้วก็รีบกลับมาอยู่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งอยู่บ้านเยอะนะครับก็ยิ่งลดนะครับในเรื่องของการแพร่เชื้อนะครับและโอกาสของการติดเชื้อนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดเราช่วยกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะจบไวนะครับคืออย่างเนี้ยดูง่ายๆอ่ะอู่ฮั่นตอนนี้เขาจบไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้ประชาชนสามารถเดินออกมาได้กับชีวิตปกติแล้วเพียงแต่ช่วงแม็ปช่วงแรกๆเขาแบบเฮ้ยปิดบ้านกันแล้วปิดบ้านปิดเมืองเคอร์ฟิวห้ามออกมาก็ถ้าเกิดคนไทยทุกคนนะครับช่วยกันนะครับรณรงค์นะครับอยู่บ้านกันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีธุระก็รีบไปรีบกลับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมป้องกันตัวระหว่างที่ออกข้างนอกกลับมาก็ล้างมือบ่อยๆนะแล้วก็แน่นอนครับสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์นี้จะผ่านไปได้ดีครับผมและเราก็สามารถไปเที่ยวในที่ที่เราสามารถไปเที่ยวได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับว่าผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเพียงพูดเสมอเนาะเสียอะไรก็ได้อย่าเสียกำลังใจนะครับก็ตอนนี้ก็ทำตามอย่างที่รัฐบาลท่านแนะนำนะครับอยู่บ้านกันนะครับอยู่บ้านช่วยชาติโอเคครับก็จบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับ